ครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนอากาศแรงๆนะครับหลังจากนะครับเขาไปบ้านมาเมื่อกี้เรากลับมาเอาให้หัวหันเป็ดไก่นะครับแล้วๆเดี๋ยวผมจะพาออกไปเบิ่งบริเวณด้านนอกนะครับว่าเป็นจังได๋เพราะว่าผมพูดตั้งแต่เคยไปเถอะตรงโน้นนะครับมันเป็นโน้นเก่าโน้นโบราณนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งนะครับครับเราจากคุณเขาเป็ดเขาไก่แล้วเดี๋ยวพ่อขึ้นมอไซค์ไปเบิ่งไปตามมาครับล็อกไว้ก่อนครับถ้าบ่ล็อกไว้ย่อมหมาที่เขามากินเป็ดกินไก่หมดต้องล็อกไว้ก่อนไปล็อกเรียบร้อยแล้วครับป้าขึ้นมอไซค์ไปบ่นี่นะครับแถวนี้ก็ส่วนมากก็สิเฮ็ดทำไรทำนานะครับเกษตรแถวนี้ส่วนหลายที่เห็นเศษน้ำเป็นส่วนหลายครับผมปลูกพืชอย่างอื่นกับบ่ได้นะครับเพราะมันเป็นที่ลุ่มแล้วกันสีแรงเอาล้อตาเห็ดน้ำอย่างเดียวครับผมเป็นน้ำปีอย่างเดียวโอ้พระเจ้าเอาเสียงแล้วนี่ภาพย้อนแสงหน่อยนึงขึ้นมาพอดกระท่อมน้อยพอดีกระท่อมน้อยงามดีเว้ยเพิ่งกระท่อมน้อยเขาเจ้าก็น่างามดีกระท่อมน้อยเฮ็ดดีไว้ครับครับทำเลยจากไม่อยู่ค้ากับใส่เป็นประโยชน์กับเบื้องโอ้นี่เขาเจ้าเห็นยังมันไปครับแวะกระท่อมน้อยเพิ่นแป๊บนึงเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งโอ้ยมองเขาไกลๆพุ่นครับเป็นโน้นโน้นเก่าโน้นสมัยโบราณฟังกันไปไปต่อไปตามหาน้องใหม่พร้อมหาน้องใหม่พร้อมมีน้องใหม่ปะสองข้างทางนี่ก็เราที่เห็นก็ที่เป็นต้นยูคาครับปลูกยูคาหลายจะใช้ประโยชน์โอ้โหทางพอดีทางไปให้ไปนะกาซิมีพอกเป็ดพอกไก่นะครับแล้วก็ถึงพอกว่าพอกเจ้าก็เอามาเลี้ยงไว้นอกบ้านครับพอกหมูครับเลี้ยงหมูครับนี่ครับเป็นเจ้าอยู่บรรยากาศแรงๆนะครับมาใส่หาน้องใหม่หน่อยฟองว่าเขาจะเตรียมฟงเตรียมฟางไว้เรียบร้อยครับหัวใหญ่เลยกัน
ถึงแล้วครับสถานที่ตรงนี้นะครับครั้งหนึ่งในอดีตนะครับเคยเป็นหมู่บ้านเก่านะครับแล้วนี่ก็เจ้าใหญ่ฮะเบิ่นแล้วก็ทางบ้านเขาเจ้าว่านเขานั่นแหละจอดเบิ้งครับมีน้องใหม่ป่ะเดี๋ยวย่างหาน้องใหม่ผมฝนตกเมื่อวานนี่ฝนตกแห้งเพื่อนน้องใหม่มันออกบ่มีหยังนะครับสถานที่ตรงนี้ก็บ่ได้มาตลายปีแล้วครับเปลี่ยนแปลงไปหลายแต่ไม่เป็นเล็กน้อยก็ถ้าขุดแง่อยู่นี่ครับตรงในลองร้อยกันขุดแง่บ่นี่พระเจ้าขุดแง่ครับหลักฐานสองหลุมน้ำใหม่กับบ่มีนี่นะครับบรรยากาศแรงๆเย็นสบายจังหน่อยเอาย่างสำรวจตรงนี้จังหน่อยก่อนนี่บ่อนอนใหม่ไผ่พวกนี้นะครับเกิดเองตามธรรมชาติโอ้ว่าจะโดนตะนั้นนะครับตัดไปใส่ประโยชน์กันมีเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะครับบ่มีเจ้าของนะครับบ่สามารถจับจองได้นะครับสามารถได้แค่ปลูกแต่ต้นยูคาไว้ซะมีล่ะครับต้นยูคาต้นนี้เขาปลูกเจ้าปลูกไว้สักตลายปีแล้วนี่ไงครับเดี๋ยวพักขึ้นไปอีกน้นหนึ่งครับไปไปต่อครับไปเบิ่งอีกน้นหนึ่งน้นนี้บ่มีน้องใหม่เลยนี่แหละครับวิถีชีวิตของคนอีสานครับดูครับไผกับหน้ากับว่ากันไปเอาบ้างจะหาอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้พอมีเวลาอะไรเงี้ยอยู่อะไรไปหน้าหนึ่ง